ครับสำหรับปัญหาเฉพาะหน้าในฤดูมรสุมนี้นะครับเรื่องของการกัดเซาะชายฝั่งนะครับจังหวัดสงขลาของเรามีอำเภอต่างๆที่มีพื้นที่ติดกับชายฝั่งนะครับทะเลอ่าวไทยของเราหลายอำเภอด้วยกันนะครับแต่ที่กัดเซาะรุนแรงเนี่ยนะครับตั้งแต่อำเภอจันนะอำเภอเมืองอำเภอสิงห์นครอำเภอสถิงพระและอำเภอระโนดนะครับโดยเฉพาะที่อำเภอระโนดนะครับที่บ้านท่าเข็นหมู่ที่1ตำบลคลองแดนหมู่ที่2หมู่ที่5หมู่ที่3ตำบลท่าบอนอำเภอระโนดนะครับเมื่อเกิดพายุเมื่อเกิดลมแรงเนี่ยนะครับกัดเซาะทำให้บ้านเรือนของราษฎรเนี่ยครับเสียหายทั้งหลังเนี่ย4หลังคาเรือนเสียหายบางส่วนเนี่ยร่วม30ครัวเรือนนะครับและต้องอพยพชาวบ้านมาอยู่ที่ศูนย์อพยพวัดหัวคุ้งเนี่ยครับประมาณ100คนนะครับก็เป็นปรากฏการณ์ในปีนี้ที่กัดเซาะรุนแรงสังเกตดูว่าถ้าปีไหนลมตะวันออกลมมรสุมตะวันออกพัดเข้ามาตรงๆทำมุม90องศากับชายฝั่งจังหวัดสงขลาของเราแล้วนะครับปีนั้นเนี่ยจะกัดเซาะรุนแรงแต่ถ้าลมตะวันออกที่พัดเข้ามายังฝั่งสงขลาเนี่ยครับทำมุมเฉียงไม่ว่าจะเป็นมุม30มุม6 70องศาเนี่ยครับก็จะกัดเซาะไม่รุนแรงแต่ปีนี้ช่วง2อาทิตย์ที่ผ่านมาลมตะวันออกลมมรสุมตะวันออกทำมุม90องศากับชายฝั่งนะครับทำให้คลื่นลมแรงและก็กัดเซาะรุนแรงมากนะครับในส่วนของอบจ.สงขลาได้ตั้งงบประมาณทำเขื่อนกันการป้องกันการกัดเซาะเนี่ยนะครับโดยใช้เขื่อนหินเอาหินมาทิ้งริมชายหาดไม่ทิ้งออกไปข้างนอกนะครับทิ้งที่บนฝั่งเพื่อป้องกันการกัดเซาะไม่ให้บ้านพังไม่ให้ต้นมะพร้าวล้มไม่ให้ต้นสนล้มนะครับก็จัดสรรงบประมาณไป2ปีตั้งแต่ปี54 55นะครับขณะนี้เนี่ยปี54ก็10ล้านนะครับปี55ที่กำลังจะก่อสร้างนะครับหลังจากมรสุมนี้ก็อีก10ล้านนะครับแต่อย่างไรก็แล้วแต่ครับถ้าจะต้องทำให้ครอบคลุมทั้ง5-6 อำเภอในจังหวัดสงขลาที่อยู่ติดริมทะเลอ่าวไทยเนี่ยต้องใช้งบประมาณไม่น้อยกว่า100ล้านนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เกินศักยภาพเกินกำลังของอบจ.สงขลาเช่นกันครับก็คงจะต้องหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกหน่วยครับไม่ว่าจะเป็นเทศบาลอบต.หรือแม้กระทั่งจังหวัดนะครับจะต้องลงมาแก้ปัญหานี้ในระดับรัฐบาลในระดับนโยบายก็คงจะต้องให้ความสนใจเป็นพิเศษนะครับอบจ.สงขลาได้ตั้งงบประมาณแก้ปัญหาเรียกว่าแก้ปัญหาเฉพาะหน้าหรือแก้ปัญหาตามสถานการณ์นะครับตรงไหนที่กัดเซาะรุนแรงมีบ้านชาวบ้านอยู่เราก็ใช้งบประมาณไปลงหินเป็นแนวกันคลื่นไว้ไม่ให้บ้านชาวบ้านพังนะครับตรงไหนที่รุนแรงก็ไปประทัง100เมตร200เมตรนะครับตำบลละจุด2จุดซึ่งไม่เป็นการเพียงพอนะครับเพราะฉะนั้นก็ฝากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนครับน่าจะเป็นวาระแห่งชาติในเรื่องของการกัดเซาะชายฝั่งทะเลอ่าวไทยของเราไม่อย่างนั้นเราก็คงจะไม่มีชายหาดเราก็คงจะไม่มีร้านที่ท่องเที่ยวสวยๆงามไม่ว่าจะหาดสมิหลานะครับหาดแก้วนะครับหาดสะกอมของเราก็คงจะขาดเสน่ห์ไปอย่างแน่นอนครับ